วัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดบ้านเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับมาชมช่องอิสระชาแนลนะครับจะแนะนำอาชีพทำเบาะมอไซค์นะครับวันนี้จะสอนวิธีขึ้นรูปเบาะมอไซค์นะครับผมจะไม่ตัดนะครับผมจะให้ดูเต็มๆเลยนะครับไปชมเลยครับก่อนอื่นเลยมาดูโครงเบาะมอไซค์ก่อนนะครับมันจะมีพื้นที่เป็นหลุมนะครับเป็นช่องๆไม่เท่ากันนะครับเราต้องเอายางมาปูก่อนนะครับให้พื้นที่มันเสมอเรียบเท่ากันให้หมดนะครับถ้าเราไม่ปูยางเราปูฟองน้ำเลยเวลาใช้งานไปฟองน้ำมันจะลงตามหลุมนี้นะครับทำให้บ่อเราเสียเร็วนะครับลูกค้าก็จะไม่ค่อยติดนะครับเอายางมาปูเลยครับได้ยางมาแล้วนะครับก็ทากาวให้ทั่วนะครับทาที่ยางแล้วก็ที่โครงนะครับทาให้ทั่วแล้วก็เอายางคลุมเลยนะครับคลุมยางเสร็จแล้วนะครับพื้นที่มันก็จะเสมอกันนะครับมันก็จะขึ้นง่ายนะครับไอ้พวกที่เป็นหลุมเนี้ยมันฟองน้ำก็ไม่ลงไปนะครับมันก็จะใช้ได้นานขึ้นนะครับต่อไปก็ไปทำฟองน้ำเลยขั้นตอนต่อไปขึ้นฟองน้ำด้านข้างก่อนนะครับก็ไปตัดฟองน้ำให้มันพอดีกับด้านข้างนะครับ2อันแล้วก็ทากาวนะครับทากาวที่ตัวฟองน้ำแล้วก็ที่ตัวโครงนะครับแล้วก็กาวแห้งก็แปะได้เลยดึงช่วยนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงนะครับเวลาแตะกาวต้องดึงช่วยนะครับฟองน้ำมีความยืดหยุ่นนะครับสำหรับตัวที่แปะด้านบนนะครับเราต้องคำนวณเอานะครับว่าจะขึ้นบางหรือขึ้นนิ่มนะครับสำหรับผมจะขึ้นให้มันนิ่มไว้ก่อนนะครับไปทากาวกันเลยครับทากาวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็แปะได้เลยชิ้นบนนะครับ
ให้มันแน่นนะครับรอกาวแห้งนะครับขั้นตอนต่อมาแต่งทรงด้วยเครื่องปั่นนะครับแต่งทรงด้วยเครื่องปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นทรง2ชั้นต่อไปเราก็ไปหุ้มหนังโชว์ให้ลูกค้าดูก็ได้นะครับหรือจะเก็บไว้ให้ลูกค้ามาเลือกหนังหุ้มเอาเองตามสะดวกเลยนะครับการขึ้นฟองน้ำเบาะมอไซค์จากโครงเปล่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆที่กำลังมองหาอาชีพอยู่นะครับช่วงกักตัวอาชีพทำบ่อได้ทำอยู่ที่บ้านนะครับทำไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ